ฮัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะในอีเวนต์แฟชั่นหมุนเวียนอยู่เสมอแล้ววันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ของอีเวนต์นะคะจะเห็นว่าพลังรวมกับพลังที่แนะนำของเรานะคะเท่ากันแล้วและส่วนหัวกับส่วนตัวของเรลิตี้ก็อยู่ที่เลเวล33นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดการบอสกันในที่สุดเราก็จะได้ร้านค้าแล้วนะคะอันนี้เราอัดคลิปแล้วเราก็ค่อยมาพากย์ทีหลังนะคะเพราะว่าตอนที่อัดอยู่อ่ะมันมีเสียงรบกวนดังมากเราไม่สามารถพูดไปด้วยแล้วก็อัดไปด้วยได้เราก็เลยต้องอัดคลิปไว้ต่างหากแล้วก็มาพากย์ทีหลังนะคะก็ถ้าเกิดมันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเลยละกันนะคะอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราก็จะมาสู้บอสกันเลยนะคะทุกคนเป็นไงบ้างขั้นที่4นะคะก็ใช้เวลาเล่นประมาณเกือบ2วันเนาะถึงจะผ่านได้แล้วแรลิตี้ก็เปลี่ยนชุดแล้วด้วยสำหรับสายฟรีนะคะแรลิตี้ก็จะเปลี่ยนชุดพอดีขั้นที่4นะด้วยเลเวล33เป็นชุดขั้นที่2นะคะของแรลิตี้ก็เป็นชุดขั้นนี้เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เหมือนจะสู้กับบอสที่เป็นฟัตเตอร์ชายสุดล้ำด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดในอีเวนต์อะไรสักอย่างสุดล้ำนะคะที่เมซี่ทุกตัวจะแต่งตัวเวอร์ๆวังๆนะคะก็สำหรับใครที่เล่นยังไม่ผ่านขั้น3หรือว่ายังไม่ถึงไหนเลยหรือว่ารู้สึกไปช้าก็สู้ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวอีเวนต์มันก็วนมาอีกนะคะเล่นเท่าที่ได้ไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันผ่านไปแล้วเราก็จะได้สะสมเพชรด้วยไงแบบว่าตอนมันมาครั้งหน้านะคะอ่ะโอเคจัดการบอสเสร็จแล้วเราก็ได้รับร้านค้า Fashion Week Manhattan ไปนะคะใช่แล้วเราไม่ได้ทำซ้ำแต่จินตนาการใหม่ต่างหากเราดูดเด่นเราแปลกใหม่แบบนี้สิถึงจะน่าตื่นเต้นตีความสไตล์ได้ยอดเยี่ยมมากเลยแรลิตี้นี่มันมีอะไรให้ทำความเข้าใจเยอะมากเลยนะเธอ2ตัวขอฉันลองอีกสักทีแล้วกันนะที่รักลูกสุดเพอร์เฟกต์กำลังจะเกิดแล้วเย่แล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่ขั้นที่5แล้วนะคะเราก็จะสู้ต่อไปเหลืออีก3ขั้นแล้วก็จบอีเวนต์แล้วก็สู้ๆนะทุกคนค่ะที่ยังไม่ผ่านเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับขั้นที่5ก็ยังไม่ได้อัพอะไรมากมายนะคะส่วนหัวก็เพิ่งจะอัพมา1เลเวลเป็นเลเวล34นั่นเองทีนี้เราก็จะมาดูกันนะคะขั้นที่5ก็จะได้สัตว์เลี้ยงแล้วแล้วขั้นที่6กับขั้นที่7ก็จะเป็นตัวละครนะคะอีก2ตัวเราก็จะได้บ้านตัวละครในอีเวนต์นี้แล้วด้วยส่วนอันดับคอมมูนิตี้นะคะตกมาที่อันดับ118เราไม่หวังที่จะติดท็อป100แล้วนะคะเพราะว่ามันเสียสุขภาพมากที่จะต้องมาตามกดตอนกลางคืนนะคะเหนื่อยเหลือเกินทีนี้เราก็จะมาวางร้านค้ากันนะคะนี่เลยร้านค้าอะไรนะร้านแฟชั่นวีคเมนทัตตันนะคะขยับได้ตรงส่วนที่เป็นป้ายของร้านนะคะมันก็สวยดีเหมือนกันแล้วก็คงวางตรงนี้แหละแล้วเราค่อยเคลียร์ก้อนหินนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาร้านไม่ใช่ร้านค้าเอาบ้านตัวละครมาวางนะคะร้านค้าร้านแฟชั่นวีคเมนทัตตันก็ใช้เวลาสร้างประมาณ10ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาดูว่าสร้างเสร็จร้านจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะตอนนี้ก็รอไปก่อนเราจะไม่ใช้ผิดข้ามนะคะเพราะว่าเราจะสะสมเพชรให้ได้270ไวๆแล้วเราก็จะมาซื้อตัวซิลเวอร์เบอร์รี่ส่วนอันนี้เป็นตัวละครที่เราได้มาจากการเปิดหีบแล้วก็เป็นอีเวนต์มินิเกมท้องฟ้ามั้งของอาทิตย์ก่อนๆ นะคะเรายังไม่วางละกันเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะมาวางพรุ่งนี้ละกันเพราะว่าตอนนี้มันก็แบบว่าเราไม่ได้อัดเสียงแล้วพูดไปด้วยเนาะเรามาอัดแล้วมาพากย์ทีหลังเราก็เลยยังดีกว่าเดี๋ยวค่อยวางพรุ่งนี้ละกันนะคะโอเคทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเปลี่ยนชุดให้เรลิตี้แล้วนะคะก็ตอนนี้ใส่ชุดขั้นที่1ใช่ไหมเราจะมาเปลี่ยนชุดให้เรลิตี้เป็นชุดขั้นที่2นะคะแต่ด้วยส่วนตัวแล้วเราชอบชุดขั้นที่1มากกว่านะน้องดูแบ๊วๆดีอ่ะเนี่ยขั้นที่2มันฉูดฉาดเกินอ่ะสีแต่ว่าก็รอขั้นที่3ไม่ไหวเหมือนกันนะขั้นที่3รู้สึกชอบมากเพราะว่าทรงผมมันเท่มากอารมณ์เหมือนกับใครเคยดูโจโจ้มั้ยเออทรงผมมันดูแบบมาจากยุคนั้นน่ะในเรื่องโจโจ้นะคะโอเคงั้นก็นี่เลยมาดูลุคของเรลิตี้นะคะเมื่อเราเปลี่ยนชุดให้
อ่ะน้องยืนนิ่งนิดนึงเพราะว่าตัวละครในเกมมันเยอะนะมันก็จะบางตัวมันจะโหลดนานแล้วตัวละครอ่ะมันจะยืนนิ่งนะคะแล้วก็สักพักค่อยขยับอะไรอย่างเงี้ยใครสังเกตบ้างแบบบ้านใครที่มีบ้านเพื่อนคนไหนที่มีตัวละครเยอะพอเรากดเข้าไปเยี่ยมบ้านใช่ไหมตัวละครมันจะนิ่งก่อนนิ่งสักพักหนึ่งแล้วทุกตัวค่อยขยับพร้อมกันอะไรอย่างนี้นะคะลองไปสังเกตดูได้บ้านคนที่ซื้อตัวละครเยอะๆนะคะเราเคยไปดูบ้านของพวกชาวต่างชาตินั่นแหละทีนี้ก็เราจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เอาตัวละคร2ตัวที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะไปลงบ้านกันเชื่อว่าน้อง2ตัวนั้นคงไม่ได้บ้านใหม่หรอกเออนะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายสู้ๆนะคะทุกคนเล่นให้ผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเล่นให้มันเต็มที่ไปก่อนนะคะทำเท่าที่ได้นะคะเป็นกำลังใจให้บ๊ายบาย